ส่วนที่ลานอเนกประสงค์นะครับและลานพาซ่าอินดอร์สเตเดียมหัวหมากนั่นแหละครับก็ใกล้ๆตรงนั้นแหละนี่ลานกกท.นะฮะงานนี้ครับกกท.ก็ร่วมกับกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติครับจัดงานคอนเสิร์ตด้วยนะฮะ 4H4H หรือว่า Heart for Hero นะครับรวมพลังไทยส่งใจไปซีเกมส์ครับงานนี้ท่านผู้ว่าก้องศักดิ์ก็เป็นประธานด้วยนะฮะมีทางด้านของดร.สุปานีคุปตาสาครับผู้จัดการกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาตินะฮะแล้วก็ตัวแทนนักกีฬาไทยด้วยนะที่ไปร่วมงานกันเขาบอกว่างานนี้เนี่ยมีคอนเสิร์ตนะฮะที่จะส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาของเราด้วยนะคุณนัทนะครับผมนี่ฮะบรรยากาศก็ถือว่าดีเลยโครงการนี้เป็นยังไงฮะคือโครงการนี้เนี่ยนะฮะเขาก็ถือว่าเป็นการจัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้าง awareness ให้กับทัวร์นาเมนต์ซีเกมนะครับก็อยากจะให้คนไทยเนี่ยมาเชียร์แล้วก็ให้กำลังใจนักกีฬาไทยนะครับอยากให้มีกระแสเนี่ยช่วยกันปลูกปั่นให้มันเกิดขึ้นว่าทัวร์นาเมนต์นี้กำลังจะเริ่มต้นขึ้นนี่นะครับกระตุ้นให้คนไทยหันมาสนใจดูกีฬาเล่นกีฬาประชาสัมพันธ์นักกีฬาทีมชาติที่เข้าร่วมการแข่งขันครับรายการนี้ซีเกมคือ 5-17 พฤษภาคมอาเซียนพาราเกมนะครับก็ 3-9 มิถุนายนซึ่งทั้ง2รายการอยู่ที่กรุงพนมเปญกัมพูชาครับพร้อมแล้วนะครับสำหรับกัมพูชานะครับที่จะจัดการแข่งขันกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียนเราครับผมนะฮะขอให้ทุกคนแข่งขันกันให้เต็มที่ครับนะลืมทุกอย่างไปเลยครับหมายถึงว่าลืมที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ไม่เกิดขึ้นเดี๋ยวไปโฟกัสที่กีฬา